สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเด็กผมบอกเลยว่าเป็นเด็กที่ปั่นมากๆและก็เก่งมากๆแถมไม่ต้องใช้คอมโบไม่ต้องจำอะไรทั้งนั้นเลยครับมันเล่นง่ายมากเลยนะแต่ก่อนจะไปเข้าคลิปกันครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถืออยู่นะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำครับโกลเด้นเติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นกับบริการเติมเกมมือถือมากมายครับไม่ว่าจะเป็น RV PUBG Free Fire Genshin Impact ก็มีนะครับใครที่สนใจครับแอดไลน์ไปเลยครับ @golden เติมเกมอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมมาแน่นอนครับเด็กสุดแกร่งของเราวันนี้นูเมรอนบอยนะครับผมเสริมทัพด้วยไคจูสุดประหลาดคือโคตรเก่งเลยครับเด็กนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องจำคือไม่ต้องใช้แบบอะไรเลยครับมาถึงเนี่ยตีก็จบชนะได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเด็กนี้มีอะไรบ้างครับนี่ครับตัวหลักเลยนูเมรอนวอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ได้ควบคุมการ์ดอยู่นะครับผมสามารถส่งการ์ดไปที่จากมือหรือจากสนามเนี่ยลงสู่สารได้เลยนะเพื่อใช้งานเวทฟิลจากในเด็กได้เลยหรือจากบนมือก็ได้นะครับแล้วก็มีอีกเอฟเฟกต์นึงครับถ้าเราโดนดาเมจเนี่ยเราสามารถอัญเชิญการ์ดไม่ได้จากบนมือเนี่ยมาตั้งป้องกันแล้วก็ทำให้อีกฝั่งเนี่ยนะครับสั่งจบแบตเทิลเฟสเลยเออนะโคตรเก่งเลยนูเมรอนวอลเนี่ยเป็นกำแพงเลยนะครับแล้วก็แม็กซี่ครับผมใส่มา2ใบเพราะว่า ID นี้มันมี2ใบเป็น ID ที่5ของผมนะ ID 5มี2ใบนะครับผมก็ไม่อีกฝั่งลงสเปเชียลซัมมอนครับจวด1นะฮะอาชิฟีนครับตัวนี้ดีครับตัวนี้เนี่ยเก่งมากเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าอยู่ในโซนเพนดูลัมแปะลงมาเนี่ยสามารถยิงใบนี้กับยิงเวทกับดักได้1ใบนะครับหรือถ้าอยู่ในมอนสเตอร์เนี่ยสังเวยใบนี้เพื่อยิงมอนสเตอร์1ใบบนสนามทำลายได้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเรามีคอมโบกับเด็กนี้นะมันจะยิงตัวซันย่าครับแล้วจะสามารถใช้ทางฝั่งของนูเมรอนคาวริชัวได้นะครับผมต่อไปแอชบลอสซัมครับก็อุลาระขัดได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เราเล่นขัดได้3อย่างนะขัดการอากาศจากเด็กขึ้นมือครับขัดการใช้พิเศษจากเด็กครับแล้วก็ขัดการอากาศจากเด็กลงสุสานนะครับต้องมีทุกคนแล้วนะ3ใบนะครับอันเชนทวินครับตัวนี้ก็เอาไว้ทำลายมอนฝั่งเรานี่แหละเพราะว่าผมจะเอาไว้ยิงซันย่าเพื่อทำการใช้งานแคออสริชัวได้ครับแต่ว่าคลิปวันนี้นะไม่ต้องถึงมือซันย่าเอ้ยไม่ต้องถึงมือนัมเบอร์ C 1000เลยครับคือโดนแก๊งเด็ก3ชาพวกนี้ตบเนี่ยกระจุยหมดเลยนะครับผมแล้วก็ Planet Pathfinder ครับตัวนี้บูชยันเอาเวทฟิลขึ้นมือเด็กนี้นะครับเวทฟิลใบเดียวชนะเลยผมพูดเต็มตรงคอมโบไม่มีครับเด็กนี้ไม่มีคอมโบนะเวทฟิลใบเดียวชนะเลยนะครับอ่ะตัวนี้ไคจูไคจูผมเรียกมา3ตัวเลยใส่มาเลยอย่างละ3ไคจูเนี่ยสังเวยมอนเตอร์ฝั่งแล้วลงได้เลยนะครับอีกฝั่งเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมานะไม่ว่าจะเฮอร์เรลไม่ว่าจะลุงท้องว่าจะอะไรมันขัดไคจูไม่ได้เลยคือจับบูชายันปุ๊บมันแตกเลยครับเดี๋ยววันนี้ไปดูในคลิปเลยนะเด็กเมตาเนี่ยโดนไคจูกระจุยหมดเลยครับวันนี้นะแล้วก็ไคจูอีกตัวนึงครับเอฟเฟกต์เหมือนกันหมดเลยไคจูเหมือนกันหมดเลย3ตัวนะครับแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกต์นึงก็คือถ้าเกิดว่าอีกฝั่งคุมไคจูเนี่ยเราลงไคจูฝั่งเราได้ด้วยเหมือนกันนะลงไคจูฝั่งเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สายฟ้าแลบครับทำลายมอนสเตอร์อีกฝั่งทุกใบครับเทราฟอร์มมิ่งครับเอาเวทฟิลขึ้นมืออย่างที่ผมบอกเด็กนี้ต้องการแค่เวทฟิลนูเมรอนคอลลิ่งครับถ้าเรามีนูเมรอนเน็ตเวิร์กหรือว่าเวทฟิลอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะอัญเชิญ4สาย3ชาออกมาเลยครับ4ตัวตัวนี้นะออกมาได้เลยนะครับแล้วก็นูเมรอนแคลริชัวครับตัวนี้เอาไว้เรียกตัวนี้นะซึ่งจะเรียกยากนิดนึงนะครับเอฟเฟกต์มันบอกว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งของซันย่าเราเนี่ยถูกทำลายในเทิร์นนี้นะครับด้วยมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ก็คือพวกนี่แหละคือง่ายๆเราฆ่าตัวของตัวเองอะฆ่าทีมเราเองนะครับเราจะสามารถใช้งานการ์ดนี้ได้นะครับเราต้องเลือก Numeron Network แล้วก็4 Number Exit Monster ที่ถูกแบนิดหรือว่าอยู่ในสุสานเนี่ยนะครับแล้วก็อัญเชิญพิเศษ Number C 1000แล้วก็การ์ดที่เลือกเนี่ย5ใบอะมันจะรวมกันเป็น5ใบนะก็จะมี Numeron 1แล้วก็อีก4ตัวนะครับมันจะยัดเข้าไปปั๊บพลังมันก็จะได้10,000นึงนะพลังเป็น 10,000 พอดีนะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็ในเทิร์นนี้อาจารย์เชิญอะไรไม่ได้อีกแล้วไอตัวนี้เนี่ยสำหรับ C 1000เนี่ย Numeronius เนี่ยก็สามารถถอด1ครับแล้วก็ยิงมอนเตอร์ได้1ใบนะครับแล้วก็เมื่อจบ Battle Phase นะทำลายมอนเตอร์บนสนามกี่ใบก็ได้นะครับแล้วก็อัญเชิญมาพิเศษมอนเตอร์1ใบจากสุสานของคู่แข่งนะครับในสภาพตั้งป้องกันนะแล้วก็ถ้าการ์ดนี้ถูกทำลายโดยการเอฟเฟกต์ของคู่แข่งนะขณะที่มันมี Material อยู่นะครับอัญเชิญมาพิเศษครับNumber IC 1000 Numeronius Numeronia จากเอ็กต้าเด็กได้
นะครับผมนะซึ่งนูเมโรนัสนูเมโรเนียเนี่ยผมขาดอยู่ผมกำลังจะหาอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าของผมหมดพอดีแต่ว่าการที่จะเรียกมันมาก็ยากเลยครับก็คือตัวนี้แหละ IC 1000ที่จริงเนี่ยต้องใส่ตัวนี้มาด้วยนะต้องใส่ตัวนี้มาด้วยนะครับผมเนาะก็อีกใบนึงหาที่ให้หน่อยครับเอาไอ้แก๊งพวกนี้ออกสักใบนึงนะครับแล้วก็ใส่มานะครับตัวนี้ก็ถ้าถูกซัมมอนด้วยนัมเบอร์ C 1000เนี่ยก็พลัง 100,000 นะในช่วงเทิร์นของคู่แข่งนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ถ้าใครอยากยัดนะผมแนะนำว่าเอาออกสักใบนึงใบไหนก็ได้แล้วก็ยัดมานะครับเป็นแบบนี้เนาะถ้าใครก็อยากจัดเข้าไปนะครับเผื่อต้องการเด็กสมบูรณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่ากว่าจะใช้อย่างนั้นได้ก็ต้องเกมยื้อพอสมควรนะครับอ่ะ Numeron Network ครับเนี่ยแหละเวทฟิลใบเดียวกดปุ๊บสั่งใช้เอฟเฟกต์เวทจากเด็กได้เลยก็คือใช้ Numeron Calling แล้วก็เรียก4สหายหรือว่า Numeron Call Ritual ในเทิร์นนั้นเพื่อเรียกเจ้านี้ได้เลยนะครับเนี่ยแค่เวทฟิลใบเดียว Twin Twister ทิ้ง1ทำลาย2เวทกับดัก Infinite Impermanence ครับที่จริงไอ้เด็กเนี้ยจะใส่ดอปเพลตสัก3ใบหรือ2กันเนี่ย3อ่ะแล้วก็เอาตรงไคจูเนี่ยออกนิดนึงนะครับใส่ดอปเพลตมาเพิ่มอะไรเงี้ยเอาเวทตรงนี้ออก1นะครับแต่ว่าตอนนี้ดอปเพลตใน ID เนี่ยมันเป็น ID แบบ ID รองผมเลยอ่ะมันไม่มีครับมันไม่มี UR มันหมดนะคุณผู้ชมก็เลยหาไม่ได้นะนี่ก็ขออภัยก็เลยใส่ Infinite Imper มาแล้วกันไอ้พวกนี้ครับก็คือลงมา4ตัวพร้อมกันนั่นแหละลงมา4ตัวพร้อมกันแล้วก็เมื่อมันต่อสู้กับมอนเตอร์อีกฝั่งเนี่ยมันจะพลังเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อต่อสู้พลังเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อต่อสู้พลังเพิ่มขึ้น2เท่านะครับแล้วก็มันไม่ถูกทำลายในการต่อสู้นะคือตีเสร็จมันจะไม่ตายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้ครับ C1 Numeron Chaos Gate สัญญาตัวนี้ต้องทับตัวนี้นะทับตัวนี้ปุ๊บจะกลายเป็นเกตสัญญาครับเมื่อมันลงเนี่ยเราจะทำการแบนิดมอนเตอร์ทุกใบบนสนามครับรวมถึงของอีกฝั่งด้วยก็คือล้างฟิลพูดง่ายเราจะตีก่อนเอาพวกนี้ตีก่อนถ้าตีอีกฝั่งไม่ตายเนี่ยเมนเฟส2เราจะเอ็กซิสเป็นตัวนี้แล้วก็ล้างฟิลพอเราล้างฟิลเสร็จปั๊บนะครับในแซนไบเฟสหน้ามันจะกระโดดกลับมาเองนะมันจะล้างฟิลก่อนมันจะล้างฟิลก่อนแล้วมันจะกระโดดกลับมาเองนะครับผมในแซนไบเฟสหน้าของเราแล้วพอมันโดดกลับมาถ้าเรามีเวทฟิลอยู่เนี่ยมันจะยิงไลท์พออีกฝั่งนะครับตามจำนวนมอนเตอร์ที่ในโซนแบนิดเราพลังโจมตีบวกกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับนูเมโรนัสในตัวนี้ครับ C1000ก็อธิบายเอฟเฟกต์ไปแล้วเนาะพอร์ต1ยิง1อะไรอย่างเงี้ยนะครับอธิบายไปแล้วอ่ะคีย์เด็กนี้ง่ายครับเล่นง่ายมากไม่ต้องมีคอมโบปาเวทฟิลไปเดียวจบนะเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยดีกว่าวันนี้มันรับรองกึ๋นเจอกึ๋นเลยวันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับวัยรุ่นนูเมรอนเราเริ่มหลังเท่านั้นนะครับเริ่มก่อนอย่าเลยเริ่มก่อนคือเป็นเด็กที่ไม่มีป้องกันอะไรทั้งนั้นครับเด็กนี้ไม่ต้องใช้ความคิดด้วยในการเล่นเริ่มหลังอย่างเดียวใช้เวทฟิลอย่างเดียวใบเดียวพอชนะเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะกวนประสาทพอสมควรเอ้ยเรามีอันเชนเรามีไคจูด้วยถ้าเรามีเวทฟิลอันนี้ก็จะดีมากโอ้โหพี่คาริเอาอีกแล้วอินิเตอร์แก๊งอีกแล้วอะมา AI มิดยูครับมาลำเลยเต็มที่ลิงก์1เป็นอินแฟนเอฟเฟคอินแฟนครับเอาเวทฟิลขึ้นมือนะเพิ่งทำไปเลยเด็กนี้นะครับโอ้โหแบบนี้ลิงก์6แน่ๆเลยว่ะดูทรงแล้วน่าจะยาวเนี่ย AI meet you เนี่ยดูดิเปิดธาตุอะไรเพื่อนเปิดธาตุไฟจะเอาอาชิชิมาครับโอเคอาชิ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 เพิ่งทำไปเลยเนี่ยอินิเตอร์ AI land ครับกระโดดอาชิลงครับแล้วก็เสิร์ชธาตุมืดนะโอ้โหหลับรอได้เลยครับแบบนี้กลับบ้านนอนได้เลยฮะยาวครับยาวแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่เป็นไรเราแค่เชื่อมั่นก็พอครับแค่เชื่อมั่นก็พอว่าเด็กเราเก่งเด็กเราตบคว่ำหมดไซเบอร์วิกิดครับผมไม่มีการขัดได้ไงบนมือขัดใครเขาไม่ได้เลยครับตอนนี้นะขัดใจตัวเองก่อนแล้วกันขัดใครไม่ได้ขัดใจตัวเองก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหยาวเลยทีนี้หลับรอได้เลยอ่ะหลับรอได้เลยคุณผู้ชมพูดเลยว่าครบเครื่องนะฮะแบบว่าก็มาดิครับเลยอ่ะโดยอนโอเคเขาเก็บพิคารีนะแล้วก็ลิงเป็นสเปลชเมดครับผมสเปลชเมดเอามาเป็นแทนโค้ดเลยครับโอเค
เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีดีเอางั้นก็ได้จริงๆมันก็เล่นได้หมดแหละนะเพราะว่า splash mate มันก็ชุบ1 trans code มันก็ชุบลิงก์มาเลยแล้วใช้ AI land ครับโดดมาเป็นบูรุรุแล้วบูรุรุก็ส่งลงไปส่งดันมารีเอาไว้ขัด1รอบเราต้องเอา lightning storm ล่อแล้วต้องเอา lightning storm ล่อแล้วคุณผู้ชมเพราะเราจะไคจูใส่มันนะฮะแล้วชุบวิกิดกลับมานะครับแล้วลิงเป็น Dark Templar นี่เห็นปะไทม์ก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ AI Land ปลาลงมาเรียกพิคาริครับยาวแน่นอนเตรียมตัวเลยคุณผู้ชมเตรียมตัวเลยและลิงก์1เป็น Dark Infant มาครับใช้ Dark Templar ใช้ Dark Infant ครับ Infant ขยับ1ช่องเปลี่ยนธาตุเป็น Divine แล้วก็เรียก3สีในสุสานครับขยับมาแล้วก็เรียก3สีแก๊งในสุสานมาครับโอเคเอาเลยเต็มที่เต็มที่ทำอะไรก็ทำครับสีเหลืองสีเขียวแล้วก็น่าจะสีแดงนะครับตามคอมโบเป๊ะๆที่สอนนะฮะตามคอมโบเป๊ะๆที่เคยสอนไปในคลิป Ignister นะครับแบบนี้เนี่ยสงสัยว่าจะต้องจัดหนักๆซะแล้วแต่ซี 1,000 เนี่ยยังเรียกเทิร์นนี้ไม่ได้ครับต้องรอเทิร์นหน้านะครับโอ้ยมาแล้วลิงก์6อ่ะ The Arrival Cybird Igniter ครับเขาไม่ได้ซิงโครก่อนนะแต่ว่าเขาจะใช้วิธีชุบมาครับโอเคแล้วชุบ Dark Templar เอามาๆๆๆมา, มา, มาแล้วเรียกมาเป็น Tropologic Soloboros ครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโหดเกินเอาล่ะผมต้องเป่าซะแล้วโหดๆแบบนี้ผมชอบผมขอเป่าสักทีนึงแล้วกันขอเป่าสักทีนึงนะถ้ามันหวง Tropologic เนี่ยมันก็จะกันให้นะครับมาใช้ดันมารีกันเห็นป่ะตามหลักฮ่าฮ่าตามหลักตามหลักอุ้ยโอเคมันห่วงจริงด้วยครับถ้าอย่างนั้นไคจูมันเลือกได้ว่าลองดูดิเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเอาเรียบร้อยโอ้โหโดนไคจูก็แตกอ่ะเนี่ยอีอีอีอ่ะโอ้โหโดนไคจูก็เรียบร้อยเลยนี่ว่าสวัสดีครับรถส่งของมาแล้วครับเฮ้ยลิงค์6ผมกลายเป็นเด็กไปแล้วได้เหรอวะโอ้โหลิงค์6ผมสภาพมันตีตายบอลเนี่ยตายนะเนี่ยตายนะคุณผู้ชมตายนะเว้ยตายจริงตายครับตายครับตายครับไลฟ์มันเหลือ 5,700 ตีละตะเรียบร้อยเฮ้ยอะโอ้โหไคจูพ่อทุกสถาบันจริงๆนะฮะแม้แต่อินนิสเตอร์ลิง6ก็เอาไม่อยู่อ่ะไปต่อนะครับผมดีสนุกดีไปโอ้โหอะไรลิง6นี่ก็คืออุตส่าห์ใช้เวลาทั้งชีวิตเรียบร้อยฮะแตกเอางั้นเลยนะไคจูโกงจัดๆได้เริ่มหลังแล้ววะคือมันกินง่ายดีนะคุณผู้ชมไคจูเนี่ยกวนประสาทดีครับไม่ต้องเล่นเห็นป่ะเด็กเนี้ยไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้ใช้ทักษะหรืออะไรทั้งนั้นครับขอแค่ทุกคนเปิดเวทฟิลแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เรียกมา4ตัวแล้วก็ตีแค่นั้นจบแล้วนะผมโอ้โหลุงทอง
มาเฮ้จะกี่ทงกี่ทองมาเฮ้เดี๋ยวจัดให้หนักๆเลยลุงทองเอาหนักๆเลยเอามันก่อนเลยละกันในลุงทองได้ข่าวว่ามันซ่ามาเลยคือจะขัดก็ขัดไปครับจะขัดก็ขัดไปครับผมลงไคจูอย่างเดียวโอ้โหเฮ้ยแล้วพี่แกไม่ลงมอนใช่ไหมไม่ลงมอนไม่ลงมอนก็ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยยิงสวยเลยอันนี้สวยเลยนะอันนี้เนี่ยเอาไว้เล่นรอบล็อตหน้าที่เล่นนี้ได้เลยอ่ะผมใช้นูเมรอนวอลเราเรียก 4,000 ได้เลยครับเรียก 4,000 ได้เลยเออเราเรียก 4,000 ได้ด้วยแต่ก่อนอื่นต้องหมอบไปกันมามาแล้วแก๊ง3ช่าบ้าพลังมาแล้วครับ1ป้าย2ครับแต่ว่าแก๊ง3ช่าใช้งานไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีอีกฝั่งไม่มีมอนสเตอร์ฝั่งไม่มีมอนสเตอร์ครับถ้ามีมอนสเตอร์คือใช้ได้เลยตีก่อนตีก่อนชิว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 ตีไปมาแล้วจ้าเปิดมาหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะแวมไพร์แล้ววะอ้าวสวยดิโอ้โหตอนเรียกมอนมาให้แบบนี้สวยเลยครับสวยเลยสวยเลยครับเรียกมอนมาให้แบบนี้คือฆ่าตัวตายครับโอ้โหจากตอนแรกที่ไม่มีพลังครับชิบหายครับเอาไงพวกเพื่อนเพื่อน เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอ๋อมันจะยอมจ่ายไงคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวมันจะบวกมาเป็นมันจะบวกดีเฟนซ์มานะครับมันจะบวกดีเฟนซ์มันจะบวกดีเฟนซ์มันเดี๋ยวมันยอมจ่าย 3,000 แหละเอ้ยไม่ก็ 2,000 น่ะมันจะยอมบวกดีเฟนซ์ครับซึ่งถูกต้องแล้วเป็นวิธีถูกต้องแล้วแหละนะครับโอเครอบนี้รอดไปก่อนรอบนี้รอดไปก่อนนะรอดไปก่อนนะ โอเคบวกพลังบวกพลังแต่ว่าไม่ทำอะไรไม่ได้เลยครับพอเราตีหมดเวฟแล้วเมนเฟส2เราก็แค่ทำการเอ็กซีดเป็นสัญญาไว้ครับเพราะเดี๋ยวเธอหน้าสัญญาจะกลับมาได้เพราะว่าถ้าเราไม่เอ็กซีดยังไงพวกนี้ก็หายหมดอยู่แล้วฝั่งเราอะผมอย่างที่ผมบอกครับเด็กนี้เรื่องป้องกันโคตรกากโคตรกากแล้วโซเลมจัดเมนโอ้โหเหลือเชื่อไปได้ยังไงวะโอเคไม่เป็นไรวัยรุ่นเลือดร้อนเจอโซเลมจัดเมนเข้าไปครับผมเรียกว่าโอ้ยากเลยยากเลยนะครับยากเลยเจอโซเลมไปซาเลมซาเลมซาลึ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 ซาเลมแล้วเขาจะล่อการ์ดผมด้วยดิประเด็นน่ะเขาล่อทางฝั่งโอ้โหไปแล้วไปแล้วไงไปแล้วไงแล้วมันจ่ายไลฟ์พอยต์อีกครับมันจ่ายไลฟ์พอยต์อีกโอ้โหเอาแล้วแล้วกินต่อเป็นทอดๆกินต่อเป็นทอดๆแล้วมาแล้วครับลุงทองสองใจEldritch the Golden Lord ไม่เป็นไรทุกคนเราก็ไหวอยู่ไหวอยู่นะครับทำอะไรไม่ได้ตอนนี้มันเอากับดักมาเซตและอะไรพวกนี้นะแล้วแบทเทิลเขาซัดเรา 3,500 ตรงๆโอ้โหจุกชิบหายไม่เป็นไรรอบหน้าเดี๋ยวเราปาไคจูตัวนี้ไปแล้วก็ลงตัวนี้ฝั่งเราก็แหละนะครับโอ้โหกับดักเต็มไปหมดไอ้ย่าไอ้เต้ากับดักเพียบกับดักเพียบลูกพี่ผมกับดักเพียบอย่าให้จั่วได้แล้วกันนะจั่วได้มันแหลมมันเดาอุ๊ยอะไรเนี่ยอิลิเซอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาหมดมาหมดครับมาหมดครับจั่วเลย
โอ้โหหวานเจี๊ยบไปไคจูอลูกูกูไปหวานเจี๊ยบแพรบฮ่าฮ่ายอมรับความพ่ายแพ้ซะอันนี้มันยังจะเอามันยังจะเอาเหรอมันยังจะเอาเหรอมันหมอบไว้โซนไหนวะผมจำไม่ได้แล้วไอช่องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งมันแก้ได้ครับคือผมมาจำไม่ได้เว้ยว่ามันล่อกับดักผมไว้ตรงไหนเอ้ยมันล่อกับดักที่เปิดและยิงอ่ะน่าจะมีนะแต่ไม่รู้ว่าช่องไหนแล้วใครแคร์แล้วแคร์อะไรนูเมรอนคอลลิ่งไปเลยครับมาแล้วสี่สหายแก๊งพาซ่ามาแล้วจ้าไปเลยฮ่า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 พวกแกเตรียมตัวแตกอาจจะแบบเฮ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยเจ็บจังเลยอ๋อพลังเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนะเราต้องตีแม่งก็ไม่ตายอยู่ดีนี่ว่าเวนะเอ้ยตายครับตายโอ้ยเจ็บเจ็บจังวายคิดว่าเราจะโง่เหรอเพื่อนโทษทีว่ะไม่มีทางเฮ้ยมันมาแล้วคอนควิสเตอร์โอ้โหมันช่องนี้เหรอช่องนี้ยากว่ะคุณผู้ชมเพราะไงก็ยิงได้ฟรีไงถ้าช่องนี้ยากครับมันคนละช่องกับอินฟินิตอิมเพอร์มีแนนนะจ๊ะเนี่ยแหละปัญหาเลยคือผมไม่รู้ไงว่าแม่งช่องไหนกันแน่เวนเอ้ยเป็นไรต้องตีไคจูครับไม่มีทางเลือกเฮ้ยอะไรอีกโอ้โหสเปเชียลซัมมอนไม่เป็นไรลงมาลดพลังเหรอโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดไปเลยพวกแกมันแข็งแกร่งจริงๆผมจำได้ว่าอิลิเซอร์ที่ใช้เรียกน่าจะเป็นตัวนี้เอามาเรียกมาแล้วเฮ้ยสวยอย่างงี้เรียกมาสวยเลยเรียกมาเลยเพราะจะได้กวาดทีเดียวครับมันพลาดแล้วว้าวโอ้เย่มันพลาดกวาดเลยไปพวกแกพลาดแล้วเพนดูลัมเซตเอฟเฟคทำงานแกหวังกับการ์ดเวทใบนี้เพื่อจะเรียกสินะเทิร์นหน้ามาวัดกันแกจั่วได้เลยว่ามาจั่วได้เลยจั่วได้เลยเอาสิจั่วได้เลยโคเบ้เฮ้ยมันมีโอ้โหเวชพันธุ์ในสุสานอีกเฮ้ยไอเวชพันธุ์นี้เวอร์มากเฮ้ยอันนี้มันร้ายจริงๆมันมาเป็นฮาคุโร่โอ้โหมันใช้ได้เลยป่าววะอย่านะโอ้โหแต่ก็ได้แล้วครับเพราะว่าลุงทองมันก็ล่อได้ไงปะเฮ้ยในสุสานไม่มีลุงทองนี่หว่าเฮ้ยได้อยู่หรือเปล่าได้อยู่คุณผู้ชมสู้ก่อนโอเคจัวมาสแตนบายเฟดสัญญากลับมาเร็วลูกกลับมาลงมาฮ่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 าสัญญามาลงทำดาเมจไลฟ์พอยต์แก
เรียบร้อยโอ้โหโคตรตึงเหลือเชื่อลุงทองปวดหัวเลยครับปวดหัวเลยโอ้หนูเมลอนไม่ไหวแล้วเนี่ยเจออย่างนี้หัวจะปวดนะโอเครอดเลยเมื่อกี้แม่เมื่อกี้มันเปิดกับดักพอดีนะมันพลาดเราก็สวบเลยมันพลาดปุ๊บเราสวบเลยครับป่า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 ต่อต่อต่อโคตรมันอะโคตรมันเลยไม่อยากจะเชื่อโอ้คือก็ยังไม่ได้ทำสักทีนะไอ้ตี 8,000 แล้วตายเลยอะเพราะว่ามันเก่งแล้วไงไอ้พวกเนี้ยมันจะแพ้แหละอีกตาหนึ่งมันแพ้แล้วครับมันขัดแล้วมันเริ่มรู้แล้วมันรู้แก้วแล้วคุณผู้ชมไอ้พวกนี้มันรู้เยอะแล้วเราจะไปเล่นอย่างนั้นไม่ได้แล้วมีแม็กซี่ไลนิ่งสตอร์มนูเมรอนเน็ตเวิร์กโอ้โหไคจูโอ้โหสบายว่ะหลอมเลยอย่างเงี้ยหลอมๆเลยครับพอตออฟพอตเพอร์แบนิชเท่าไหร่แบนิชเท่าไหร่ดีน่าจะ6นะผมว่าไม่รู้เหมือนกันเล่นเด็กแล้วเล่นสี่สามเอ้ยเล่นสี่สามใบด้วยปกตินะครับประมาณ40 43นะเป็นเลขของเด็กที่กำลังดีแบนิช3ว่ะต้องด่วนเด็กแหละโอ้โหไดตอนเหรอใช่ไดตอนอีกแล้วเหรอวะมันเอาอะไรขึ้นมือโอ้โหมาแล้วมาเลยลูกมาเลยแม็กซี่ได้เวลาลงออกได้เวลาออกลงแล้วมาไม่เอานี่ไงไดตอนทูบ้าแม็กซี่ทำหน้าที่หน่อยไม่ต้องห่วงจะไดติงไดติงอะไรก็ตามแพ้ใครจูหมดโอ้โหมีอุระอีกใบมือนี่เองโอเคโอเค let's go เอาเลย EY ยังไม่โดนแบนนะครับ EY ยังไม่โดนก็คือสบายอ่ะคือฝั่งนู้นสบายแล้วเบนเทนมาแล้วครับแล้วมันก็เอาเซต้าทิ้งเบนเทนนะมาเถอะต่อให้จะเป็นเด็กเมตาอะไรอะไคจูผมก็ปราบเรียบหมดไคจูผมนี่แหละเทพเจ้าครับไม่มีใครสู้ได้หรอกไคจูนี่แบบเดอะเบสนะเดอะเบสเลยมันเก่งจริงครับต้องยอมรับต้องให้มันอะต้องให้มันจริงไคจูนี่เป็นอะไรที่ทุเรศทุลังนะฮะแล้วมาเป็นมูเวต้าครับเรียบร้อยแล้วมันครบคอมโบแล้วครับยาวเดี๋ยวหาวิธีก่อนคือ Lightning Storm เนี่ยเป่าได้แต่ว่ามันขัดแน่นอนมันขัดด้วยเฮอร์รอลใหญ่ชัวร์แหละเพราะงั้นเนี่ยเราใครจูกระโดดใส่เฮอร์รอลใหญ่มันก่อนโอ้โหประเด็นคือมันขัดแม็กซี่ผมนี่แหละถ้าแม็กซี่ผมไม่โดนขัดเนี่ยผมว่ามือเราน่าจะอาจจะมีการ์ดขัดเยอะกว่านี้นะครับนะการ์ดขัดผมไปหมดแล้วคุณผู้ชมเลยมันไม่ขึ้นแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรเรายังไหวอยู่เบนเชนยังไหวอยู่แล้วมาครับเป็นเวทพิธีกรรมมาแล้วเมทิโอนิดอัญเชิญเบนเทนน่าจะใช้วัตถุดิบจากตัวเอ็กซีดนี่ไงมาเลยเบนเทนเฮ้ยแต่ถ้าไม่ลงเฮอร์รอลมันก็ไม่น่ากลัวนะคุณผู้ชมเฮ้ยดีเลยคือผมอยากให้เขาว่าลงกันตั้งป้องกันไว้ตัวหนึ่งเออเนี่ยแหละไอ้นี่เนี่ยแหละคุณผู้ชมบีทริสเนี่ยแหละแต่ว่าก็เป็นปัญหาเหมือนกันมันจะส่งอีวาลงแน่เลยต้องดูก่อนมันต้องดูก่อนว่ามันเล่นยังไงบ้างคือไอเฮอร์โร่มันอะยังไงก็โดนผมครับเฮ้ยมันไม่ส่งอีวาลงว่ะเฮ้ยส่งอีวาลงเดี๋ยวก่อนต้องรอดูกันต่อไป
แต่อีวาวันนี้ผมยังเห็นผมยังเจอคนเล่นอยู่นะมันยังไม่โดนแบนใช่ไหมยังไม่โดนอีกใช่ไหมเอฟเฟกต์เบนเทนครับอันนี้น่าจะเฮอร์รอลใหญ่แล้วมั้งใช่ไหมเออมาแล้วจุๆไว้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวผมสอนเชิงเลยไม่รู้ว่าโดนมันสอนหรือเปล่านี่แหละจะเมตาไหนก็ตามครับเราตบหมดเรานี่ยิ่งกว่าเมตาเราอภิมหาเมตามันแซกมาลงแกมมาชุบแกมมาชุบน่าจะเป็นไม่เป็นไรคือถ้าใจดีเนี่ยเราน่าจะ OTK ไม่ได้ครับแต่ว่าน่าจะกวาดการ์ดบนมือไปได้เยอะอยู่ลิงก์เหรอยูเนียนคาเรียเหรออันนี้ไอ้หนุ่มพี่อย่ารู้ทุกเด็กน้องปาดมาเลยอีวาอันนี้น่าจะเอาอีวามาติดแล้วแหละพี่อย่ารู้ทุกเด็กน้องนั่นแน่ยิ่งกว่าแอดมินอีกนะฮะเดี๋ยวเล่นบ่อยมันก็จำได้ครับเล่นบ่อยมันก็จะรู้ครับว่าอีกฝั่งเล่นอะไรมาแล้วโอเคอ่ะมาว่ามาไอเนี่ยโดนไคจูอ่ะคนแรกเลยเนี่ยโดนไคจูอ่ะตัวแรกเลย โอเคอีวาแบนิตเอาขึ้นมา2ใบนะครับมันน่าจะขัดได้ปะวะต้องลองแต่เหมือนผมเคยทำแล้วมันขัดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะเหมือนผมมาเคยทำแล้วมันขัดไม่ได้นะอันนี้ไม่รู้แต่ต้องลองครับมาลองกันเฮ้ยมันมีอะไรอีกเนี่ยโอเคมันแค่เอาเบล7ต่ำกว่ามันเอานาตาชาไว้ครับโอเคเดี๋ยวลองก่อนแล้วก็เอาเมเทียลนิสไตรตอนโอเคจะเรียกนาตาชามาด้วยเหรอไอ้ยาไอ้นี่มันเอาคุ้มเลยนี่ว่าผมน่าจะเก็บไลนิ่งสตอร์มไว้ก่อนผมมีลางสังหรณ์ว่าจะได้ใช้ไงไม่รู้เบนเทนถ้ากดเลยเดี๋ยวก่อนนะกระโดดไคจูใส่มันลิงก์อะไรเนี่ยลิงก์สองเหรอไอโอ้โหลิงก์ข้ามเทินด้วยเกินไปหรือเปล่าวัยรุ่นลิงข้ามเธอเลยเหรอเอาละลองนะทดสอบ1เริ่มอู้มีอันเชนนะถ้ายื้อได้ถึงเธอนู้นอะได้ ขัดไม่ได้ เรียบร้อยอะเกมครับคุณผู้ชมเกมครับผมเห็นแล้วเปิดกระบาลเลยวะไคจูซีดดิจ้ะซีดเลยจ้ะเอาอีกใบแล้วกันซีดเลยจ้ะซีดเลยจ้ะเรียบร้อยอะไปก่อนเพื่อนมันลิงก์หนีเหรอเฮ้ยแต่มันถ้ามันลิงก์หนีลงมาออสเอ้ยแต่ลิงก์มันก็ต้องตั้งโจมตีครับอ๋อแต่อาจจะเป็นตัวการเอฟเฟกต์ไงเช่นยูนิคอร์นกันไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะอ๋อยูนิคอร์นการเอฟเฟกต์ได้ด้วยเหรอเอ๊ะไม่เห็นจะจำได้เลยอ๋อมันนับว่าเป็นอันนี้ใหม่ไงแน่ๆเลยวะเอา what โอเคไม่รู้แหละไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ครับผมปาดก่อนแล้วแต่คือเอาไม่ตายนะเพราะว่ามันไม่มีมอนเตอร์เหลือแล้วไงแต่มันก็ต้องทำครับเรากวาดฟิลมันดีกว่ากวาดฟิลมันดีกว่าโ
โอเคตีกันตีหน้าม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 ันเมนเฟส2มันทำได้แค่นี้แหละคุณผู้ชมดูเมลอนอะคือถ้าเมื่อกี้ผมไม่ไลท์นิ่งสตอร์มเนี่ยเดี๋ยวมันจะยูนิคอนมาตอนเราเล่นในพวกนี้มันจะลำบากชีวิตเราจะหาไม่เฮ้ยมันขัดได้ด้วยเหรอวะขัดด้วยอะไรอะโอ้โห Hero of Light ไอ้ยาวมันยอมเสียการ์ดทุกใบเพราะว่ามันยังไหลต่อได้นะครับฉลาดจริงๆฉลาดเป็นกฎฉลาดเป็นกฎโอ้โหยาวแล้วนี่ยาวแล้วแป๊บนึงนะต้องลงกันตายแล้ววะเฮ้ยไม่น่าหรอกไม่น่าโดน OGK หรอกคิดง่ายๆดีไว้ถึงไหนถึงกันว่าไงว่ากันเพื่อนโหโดนขัดแต่คือมันมีในสุสานไงแก๊งเนี่ยไอ้พวกแก๊งแก๊งเนี่ยโอ้โหมาครบครับบนมือเอ้ยเอ๋อ๋อมันใช้หน้าตาชาไปแล้วเหรอวะใช้ไปแล้วเหรอใช้ไปตอนไหนวะผมไม่เห็นจำได้เลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงคิดก่อนถ้าเกิดว่าอุ๊ยได้เนี่ยได้อยู่ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้ครับคือผมอยากเรียกตัวใหญ่ให้ดูนะแต่ว่ามันการจะใช้อันเชนได้เนี่ยคือด้วยสกิลของไอ้เจ้าเนี่ยมันชื่ออะไรนะตัว SR พอมันลงมามันจะกวาดฟิลเราไปก่อนเลยครับแล้วมันจะกลับมาใหม่ถ้ามันโดนแบนดิตอ่ะมันจะกลับมาใหม่คือมันแบนดิตตัวเองอยู่แล้วแล้วมันจะกลับมาใหม่ครับเรียบร้อยเราชนะแล้วมันจะกลับมาใหม่ในช่วงสแตนด์บายเฟสแล้วถึงเอาอันเชนอ่ะแซกมันครับแล้วก็ถึงจะต้องปะเวทพิธีกรรมอีกใบเรียกตัวใหญ่ได้อันนั้นจะทำได้ครับแต่ด้วยความที่ว่าไอ้บักเกียตอนที่จะโดนแบนดิตอ่ะอีกฝั่งมันส่งเราลงสุสานแทนมันก็เลยทำไม่ได้ครับก็เลยทำไม่ได้นั่นแหละไม่เป็นไรโอ้โหสนุกจริงๆเลยว่ะนูเมรอนนะปั่นจริงๆครับเรียบร้อยเลยไคจูพิทักษ์โลกว่ะคุณผู้ชมโคตรเท่มีไคจูมีอันเชนโอ้โหอันนี้นี่ทำคือถ้าเราได้แบนดิชเนี่ยเรามีโอกาสเรียกผมไม่อยากเรียกตัวนี้ให้คุณผู้ชมดูแต่มันเรียกไม่ได้ไงวิธีการจะเรียกได้คือมันต้องแบนเราต้องไอตัวเนี้ยมันต้องแบนดิตได้ของมันอ่ะก็คือไม่โดนส่งลงสุสานนั่นแหละอะไรเนี่ย Invoke Shadow Dogmatica ใช่ไหมใช่ Alter เนี่ยโอ้โหชัดเลยชัดมากชัดมากๆมาแล้วชัวเดี๋ยวดูก่อนว่าแชทดอลหรือเปล่าหรือว่าอินวอล์กอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่นะครับมาคู่กันหมดอะอินวอล์กแชทดอลด็อกมาติก้ามาเป็นแก๊ง3ชาเฮ้ยลิงค์1มาเป็นอาร์เทมิสโอ้โหเอาหนักด้วยตัวนี้อินโวเคชั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับมาเป็นทางฝั่งของตัวอะไรInvoke Mechaba Mechaba ใครจูกำลังเรียกร้องหาอยู่นะพวกใครจูกำลังเรียกร้องหานายอยู่นะพวกเตรียมตัวแตกได้เลยนะครับผมถ้าบอร์ดมีแค่นี้กลับบ้านได้เลยผมบอกเลยถ้ามันกด N อ้าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแน่ๆจองวัดได้เลยลูกพ่อกลับบ้านนอนได้เลยครับไคจูไปไม่มีใครขัดไคจูบนโลกนี้ได้หรอกเพราะว่าไคจูน่ะเป็นการ์ดที่แกร่งที่สุดในเกมนี้ไงแหละรอเล่นนะไปนูเมลอนครับชาวแอปซีสหายพาซ่าแก๊งพารวยมาแล้วครับผมมันโคตรแย่เลยว่ะเด็กโคตรเด็กมันเก่งโดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยครับเก่งแบบใครก็เล่นได้อ่ะเอ้ยเจ็บจังเราขอเพิ่มพลังหน่อยสีป้ายเอ้ยเจ็บจังเราขอเพิ่มพลังหน่อย
รีบไปโอ้ยเจ็บจังเราขอเพิ่มพลังหน่อยแล้วก็ OTK เรียบร้อยอะวัยรุ่นทั้งล่าเอาปะลุยกันต่อครับนูเมรอนพิทักษ์โลกนะฮะเก่งเก่งจริงสบายไต่ขึ้นแพทได้เฉยผมไม่คิดว่าเด็กนี้มันจะขึ้นได้นะแต่มันขึ้นมาสบายมากเลยระหว่างทางนี่คือบางคนเหมือนยังไม่รู้เลยอะว่าต้องแก้ยังไงครับแต่ผมว่าเดี๋ยวก็ใกล้รู้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวก็ใกล้รู้แล้วแต่ว่าความเก่งก็คือไคจูเนี่ยแหละไคจูนี่ทับได้ทุกตัวบนโลกอ่ะไม่มีใครขัดได้เลยนะเนี่ยที่ผมเห็นเล่นมาเนี่ยยังแบบมันยังไม่ขัดอะไรเลยอ่ะนะครับขัดไปก่อนคอบายปลามาเปล่าไม่มีครับแบบนี้แต่ว่าไม่มีคอบายเรียบร้อยออสไอเรโวลูชั่นแต๊กมันจะเสิร์ตขัดมันก่อนแล้วกันจะมาทรงมาเสิร์ตอะไรแล้วมาโทหมดยุคแล้วหมดยุคการเสิร์ตแล้วเพื่อนอุ้ยโหไม่ชอบเลยมันไม่ลงมอนเตอร์เซ็งเลยคุณผู้ชมเอ้ยผมละเซ็งจริงๆไม่ลงมอนเตอร์เนี่ยเป็นไรนูเมรอนเน็ตเวิร์คครับเฮ้ยมีขัดต่อแม็กซี่แหละมั้งน่าจะใช่ไม่น่ามีอะไรที่ปาช็อตตรงนี้ได้เลยน่าจะพวกแม็กซี่มากกว่านะนี่ไงสวยแล้วจะรอเล่นเทิร์นหน้าก็ไม่ได้อย่างน้อยเทิร์นนี้เราก็ต้องเล่นไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็จะบอกว่าการเรียกพวกนี้มันเป็นการเรียกพร้อมกันเพราะงั้นเนี่ยแม็กซี่จั่วได้รอบเดียวเนี่ยโคตรเกียนเลยคือมันเรียก4ตัวนะแต่แม็กซี่อ่ะจะเห็นว่าเล่นได้รอบเดียวครับเห็นปะแม่งกวนส้นตีนครับเด็กนี้โคตรปั่นครับคือไร้เหตุผลชิบหายก็เห็นอยู่มันลงมา4ตัวแต่แม็กซี่จั่วได้รอบเดียวนะครับผมนะเป็นเด็กที่หาเหตุผลอะไรให้มันไม่ได้เลยครับเห็นปะคุณผู้ชมเหตุผลไม่มีครับคือก็เห็นอยู่ว่ามันลง4ตัวแต่มันจวดได้ใบเดียวเพราะมันนับว่าเป็นการลงพร้อมกันนับครั้งเดียวดูมันดูเด็กมันนะโคตรบ้าครับเด็กนี้เหลือเชื่อแล้วก็ถ้าเทิร์นนี้มันปิดผมไม่ได้เทิร์นหน้ามันตายเลยครับมันตายเลยครับไม่ต้องเล่นด้วยมันตายเลยครับFoolish Burial เราก็รอแล้วกันรอดูว่าเขาปิดเราได้หรือเปล่าเพราะถ้าปิดไม่ได้รับรองแตกแน่นอนเพราะว่าแค่ลงมาก็น่าจะโดนไลฟ์พอยต์เยอะอยู่นะโดนเท่าไหร่อ่ะ 2-3,000 ป่ะเฮ้ยเยอะเยอะกว่านั้นมั้ยโดนเท่าไหร่เนี่ยโอ้ 3,000 ยังไม่ตายนี่หว่าเหลือนิดนึงก็เดี๋ยวเราก็โดดไคจูแล้วก็ตีไปก็น่าจะตายแล้วนะแต่ถ้าเธอนี้มันลดไลฟ์พอยต์ตัวเองอีก500อย่างเงี้ยก็ตายพอดีครับเนี่ยถ้ามันใช้ออสไอเรโวลูชันอีกรอบนึงเนี่ยตายเลยหรือทำอะไรก็ได้ที่ลดไลฟ์พอยต์ตัวเองอ่ะตายเลยครับตายเลยครับอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่าอยู่ที่ว่าทำหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันบวกตัวมันเองไหมเรียบร้อยครับ GG ถ้าบวกตัวมันเองด้วยโดน 5,000 แต่ถ้าไม่บวกก็โดนพวกเนี้ย 3,000 เดี๋ยวมาดูกันว่าบวกไหมนะครับแต่เหมือนจะไม่บวกป่ะวะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันบวกหรือไม่บวกคือถ้ามันบวกตัวซันย่าเองด้วยเนี่ยอีกฝั่งก็โดน 5,000 เลยถ้าไม่บวกก็โดน 3,000 ฮิฮิฮ่าฮ่าพูดง่ายครับมันต้อง OTK ผมเท่านั้นน่ะถึงจะชนะได้เพราะไม่งั้นน่ะผมชนะ 100% แล้วครับต้อง OTK เท่านั้นครับเพราะเมื่อเข้า Standby Phase นะครับซันย่า
มันชื่ออะไรซันย่าถูกไหมจะกลับมาแล้วก็ยิงไลท์มันครับซันย่าใช่เนี่ยเด็กนี้มันแบบ มันอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมเอ้ยผมไม่อยากจะพูดเด็กโคตรเก่งเก่งแล้วไม่ต้องใช้ความคิดด้วยครับเก่งแบบไม่ต้องลำไม่ต้องจำคอมโบด้วยเด็กเนี่ยมันเก่งเวอร์มากเลยอะหลังๆนี่เริ่มเวอร์แล้วครับเก่งสุดก็ไคจูนี่แหละคุณผู้ชมครับไคจูพ่อทุกสถาบันมาตายไหมเนี่ยบวกเลขครับ36 6,001 เท่าไหร่เนี่ย36,50เอ้ยยังบวกเลขเท่าไหร่วะอุ้ยตายโอ้โห my god โอ้ใช้งานเอฟเฟคของนูเมรอนวะฮ่าฮ่าบังคับจบ battle phase เออมันก็ยังมีดีตรงนี้นะโอเคแกแพ้แล้วเพื่อนกดยอมแพ้ไปซะหรือว่าจะตายด้วยน้ำมือของซันย่าเอาจริงครับผมสารภาพเลยผมเพิ่งมาอ่านสกิลเมื่อกี้ไอตัวเนี้ยนะครับใช้ได้แจ๋ว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  ลาก่อนเพนดูลัมบอยถึงเวลากลับบ้านเก่าแล้วไม่มีทางหนีแล้วเพื่อนเข้าสู่เทิร์นเราเมื่อไหร่ก็ชนะทันทีมอบการ์ดไปก็ไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นแหละ มันมีการอะไรแก้ได้แล้วเพื่อนแกต้องทำใจอย่างเดียวแกต้องทำใจอย่างเดียวเท่านั้นแหละนะอย่ารีรออยู่เลยกดจบเทิร์นมาซะมันไม่มีวิธีพลิกอีกต่อไปแล้วจบกันแค่นี้แหละไม่ต้องเล่นเองด้วยเข้าสู่สแตนด์บายเฟสเนี่ยผมเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะโอ้ยมันเดสทรอยโอ้โหมันจะยิงฟิวเราครับแบบนี้ก็คือถ้าเราไม่มีฟิวเนี่ยโอ้มันก็เอฟเฟกต์ไม่เกิดผลนะสิแล้วก็ปาแม็กซีแล้วด้วยโอ้โหแกนี่มันแกนี่มันน่ารำคาญจริงๆนูเมลอนวอเอาฟิวจากเด็กมากลางยาตุกติกอะไรไร้สาระแบบนั้นมันใช้ไม่ได้ผลแล้วซันย่าออกมาตาย เฮียคนมันเฮ้ยผู้ชมผมสนุกจริงครับคลิปนี้ปั่นมากครับเด็กนี้โคตรหาโอเควันนี้เราพอแค่นี้แล้วกันนี่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนเนี่ยที่เข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับเจอกันครับชาวนูเมรอนไคจูทั้งหลายครับขอบคุณทุกคนด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นคลิปให้มือใหม่ละกันนะครับวันนี้ก็จัดไปนะเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆสรุปไม่ได้เรียกตัวใหญ่เลยวะน่าสิ